สวัสดีครับเพื่อนๆครับมิตรรักแฟนเพลงทุกท่านรายการพักเครื่องเรื่องง่ายๆดำเนินรายการโดยสมชายณสาครนะครับกลับมาพบเพื่อนๆวันนี้วันพุธที่24 มิถุนายน 2563วันนี้เรามาคุยเรื่องความจริงเรื่องยิ่งใหญ่นะความจริงเรื่องยิ่งใหญ่อันนี้เป็นเรื่องสำคัญนะเพราะว่าทุกอย่างแล้วมันจะต้องไปจบที่ความเป็นจริงทั้งหมดคือข้อเท็จจริงการเรียนรู้แบบเดิมเนี่ยเราอาจจะฟังอาจจะเชื่อเราอาจจะนับถือความรู้แบบเดิมๆมานะเราไม่ได้ตรวจสอบเราลืมตรวจสอบข้อเท็จจริงอะไรคือความจริงตรวจความจริงข้อเท็จจริงเรื่องจริงให้มันได้ก่อนนะแล้วเราค่อยเชื่อคนเชื่อตำราเชื่อผู้รู้ผู้ชำนาญการทั้งหลายเราไม่จำเป็นต้องเชื่อใครหรอกนะเชื่อความจริงอะไรมันถูกต้องเราก็เชื่อไปตามนั้นอะไรที่มันไม่ถูกต้องเราก็รับฟังรับรู้พอนะไม่ต้องไปวิจารณ์อะไรก็ได้ก็ปล่อยไปแต่เรารู้ว่าเฮ้ยอันนั้นมันความเชื่อว่ะอะไรอย่างเงี้ยเป็นต้นเพราะอวิชชามันเยอะเหลือเกินอวิชชาเนี่ยก็คือความไม่รู้หรือรู้แต่รู้ไม่ถูกต้องรู้ละเอียดก็จริงแต่มันก็รู้แบบไม่ถูกต้องเอามาให้ความรู้อธิบายเรื่องความรู้แล้วมันก็ไม่ถูกต้องนะดังนั้นเนี่ยมันควรจะมีใครสักคนหนึ่งไหมที่จะมานั่งวิเคราะห์แยกแยะสิ่งอะไรที่มันใช่มันไม่ใช่ใช่ไม่ใช่ใช่ไม่ใช่ถูกผิดว่ากันไปตามข้อเท็จจริงอ่ะถูกก็คือถูกเนี่ยถูกไอ้นี่ไม่ใช่แล้วมันมั่วแล้วหรือว่ามันผิดแล้วมันเชื่อมาแบบไม่ถูกแล้วตรงเนี้ยอะไรเราเนี่ยนะว่าเพื่อนๆมาฟังผมเนี่ยมันก็จะได้ข้อวิเคราะห์นะผมจะเป็นคนที่วิเคราะห์ได้นะเพราะมันมีข้อเท็จจริงอยู่ก้อนหนึ่งแล้วนะไม่ใช่ผมบอกให้เชื่อนะแต่ผมบอกเดี๋ยวไอ้ข้อเท็จจริงเนี่ยมันจะออกมาเองแล้วเราก็จะมองเห็นความรู้ไม่รู้เราก็ไม่ได้เอาเขามาแบบว่ามาดูหมิ่นเหยียดหยามหรืออะไรแต่เรากำลังจะบอกย้อนทางกลับไปบอกเขาว่าคุณเชื่อผิดแล้วคุณหลงทางแล้วถ้าคุณยังอธิบายต่อไปเนี่ยอายันหลานบวชเลยนะคือมันผิดอ่ะคือจริงๆอย่างที่ผมบอกไม่ใช่ว่าเราไปด่าเขาแล้วเราก็ไม่มีข้อเท็จจริงเลยไม่ตอบไม่อะไรไม่หาเหตุผลไม่อะไรไอ้อย่างเงี้ยใช้ไม่ได้แต่ว่าถ้าเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้นะในเมื่อเราบอกเขาผิดเราก็ต้องอธิบายได้ว่าถูกต้องต้องเป็นอย่างนี้นะครับความจริงมันเป็นอย่างนี้ไงมึงรู้ได้ไงเกิดไม่ทันเหมือนกันก็ความจริงมันเป็นแบบนี้ไงครับมันไม่ใช่แบบที่ท่านคิดท่านเข้าใจท่านเชื่อไว้ทีนี้เพื่อนในฐานะที่ได้ฟังได้เรียนรู้กันเนี่ยก็นั่งฟังนั่งมองแล้วก็อ่ะจริงป่าววะจริงจริงก็ให้เราเชื่อความจริงคนสองคนนะถ้ามันทะเลาะกันหรือว่ามันมีความเห็นต่างกันเนี่ยมันจะต้องมีใครสักคนนึงอะมันผิดนะดังนั้นเนี่ยเราก็ต้องไปดูข้อเท็จจริงว่าใครที่มันแสดงข้อเท็จจริงได้หรือว่าไอ้นั่นก็เชื่อว่าไอ้นั่นผิดแต่กูก็ไม่รู้มันถูกยังไงไอ้นี่มันก็ใช้ไม่ได้นะมันจะต้องมีคำอธิบายด้วยว่าเขาผิดอย่างไรผิดอย่างไรนะและข้อที่ถูกต้องเนี่ยเราก็มายกมาเรียนกันว่านี่ถูกต้องต้องเป็นอย่างนี้ตรงนี้มันเป็นอย่างนี้อันนี้มันเลยเป็นอย่างนี้อย่างนี้เป็นอย่างนี้มันก็ได้อย่างนี้ไงนะไม่ใช่ว่าโอ้ไปคาดเดาไอ้ตรงนู้นตรงนี้มาแล้วยกความจริงเรื่องหนึ่งเอามาบอกอีกไอ้นี่ก็เป็นเรื่องจริงไงเฮ้ยมันไม่ใช่ไอ้นั่นมันเรื่องจริงแต่ไอ้นี่มันเรื่องมันไม่จริงนะคนให้ความรู้เนี่ยผมถึงบอกว่าสำคัญที่สุดนะคุณจะต้องเขาเรียกว่าคิดวิเคราะห์แยกแยะให้ถูกต้องให้ได้ข้อเท็จจริงก่อนแล้วคุณค่อยเอามาสอนชาวบ้านเนี่ยคุณพูดมาลอยๆสอนมาลอยๆแล้วเดี๋ยวไม่รู้ว่าผมยึดแบบนี้แหละถ้ามันเป็นอย่างนี้แหละแท้เลยถ้ามันเป็นอย่างเงี้ยแท้เลยถ้ามันเป็นอย่างเงี้ยแท้เลยโดยที่ไม่ได้ไปดูหลักความเป็นจริงใช้ข้อสรุปจากความเชื่อของตัวเองโดยอ้างถึงประสบการณ์ก็ดีหรืออะไรก็แล้วแต่คือเ
คำตอบทั้งหมดน่ะมันยึดอยู่กับตัวเองอ่ะอันนี้มันไม่ถูกนะอย่างหยดน้ำยาทาขมิ้นแล้วมันไม่เปลี่ยนสีแสดงว่านั้นน่ะแท้อุ้ยใช่เหรออันตรายนะหรือเปลี่ยนสีแล้วแท้ก็อันตรายนะคือถามว่ามันทําเนื้อปลอมขึ้นมาได้ไหมได้ทีนี้ถ้ามันเอาเรซินมาประหยดมันไงมันก็ไม่เปลี่ยนสีนะหรือใช้วัสดุบางอย่างที่ไม่มีผลต่อขมิ้นไม่มีปฏิกิริยาก็แท้หมดดิเออใช่ไหมจะบอกไงไม่ได้แล้วมันก็ต้องไปดูเนื้อด้วยอ่ะก็เนื้อมันหยดน้ำยาไปแล้วไงก็ทําบอกว่าถ้ามันไม่เปลี่ยนสีมันก็แท้อุ้ยอันตรายนะหรือไปใช้ปูนสมัยใหม่แล้วถ้ามันไม่ทําปฏิกิริยากับขมิ้นหรือใช้วัสดุใดที่ขมิ้นมันไม่ทําปฏิกิริยามันก็แท้หมดเลยดิไม่มันต้องดูความเก่าประกอบกันอ่ะแล้วตกลงไงถ้าหยดขมิ้นก็หยดขมิ้นไปความเก่ามันก็ไม่เกี่ยวแล้วมันดูยังไงมันพังเก่าพังอะไรมามันก็พังได้ใช่ไหมไปดูพิมพ์มันก็ไม่เกี่ยวมันดูไม่ได้ไงถ้าจะหยดน้ํายาก็หยดน้ํายาเลยฟันธงไงเป็นข้อสรุปชี้ชัดได้ไม่ใช่แล้วไม่ใช่แล้วนะผมบอกแล้วว่าไม่ใช่แล้วอันตรายเลยถ้าเราสอนให้ผู้คนยึดเราเป็นหลักยึดคำตอบเราเป็นหลักเนี่ยทำไมจะยึดไม่ได้กูดูภาพมาเป็นหมื่นหมื่นแสนแสนองค์แล้วหยดมาเป็นหมื่นองค์มันใช้ไม่ได้เพราะเนื้อมันต่างกรรมต่างวาระมันไม่เหมือนกันหรอกใช่ไหมเออมันไม่ได้เป็นเหตุที่ส่งผลที่ทําให้พระแท้นะในกรณีของพระสมเด็จนะอันนี้เราพูดเรื่องของพระสมเด็จที่เขาอธิบายมาที่ผมก็เพิ่งฟังนั่นแหละพอผมพอฟังเขาพูดอะไรก็แชร์เลยแล้วก็อธิบายฟังเขาอธิบายก็สงสัยผมก็จะติ๊กโน้ตเอาไว้นะไม่มีโอกาสได้ถามผู้อธิบายโดยตรงนะก็ถามไปทางนี้ก็ได้เผื่อท่านได้ยินถึงหูท่านจะได้เข้าใจให้ถูกนะเหมือนกับพวกเราแหละถ้าเรามัวแต่เชื่อคนนะแล้วถ้าเราไม่ได้วิเคราะห์นะเราก็จะได้เข้าใจได้ถูกขึ้นนะเราควรจะยึดอะไรเป็นหลักที่มันถูกต้องหรือมันไม่ถูกต้องนะผมไม่จะบอกว่าเอ้ยมันถูกมันไม่ถูกนะมันยึดไม่ได้การเรียนรู้นี่แหละผมถึงบอกความจริงมันยิ่งใหญ่นะมันสําคัญมากต่อการที่เราจะเรียนรู้เพื่อให้เกิดปัญญานะแล้วเราก็จะเคารพความรู้นั้นได้ก็ด้วยความจริงไม่ใช่มาไปเคารพเป็นความเชื่อเหล่าเนี้ยนะเดี๋ยวเพื่อนๆสงสัยก็ถามมาได้นะเดี๋ยวจะก๊อปคําอธิบายของเขามาถามผมก็จะอธิบายให้นะสิ่งเหล่านี้บางทีมันก็ดีเพราะเราได้ดูเรื่องเดียวกันแต่ว่าเราอาจจะเห็นแย้งต่างเพื่อนเพื่อนเห็นแย้งต่างก็ถามได้นะอย่างเงี้ยแล้วอาจารย์สมชายจะว่ายังไงครูสมชายจะมีคําอธิบายไหมยึดเนื้อเป็นหลักได้ไหมไม่อย่างน้อยเราก็ได้เรียนรู้ไงว่าเออเฮ้ยเนื้อมันเหมือนกันจริงด้วยอันดับแรกต้องดูเนื้ออย่างหลวงพ่อเงินอันดับแรกก็ดูเนื้อดูไม่ได้หรอกเนื้อสามองค์มาโชว์เนี่ยเหมือนกันเลยนะเนื้อแต่ละเบ้าแต่ละเตามันผสมส่วนผสมมันเหมือนกันนะมันไม่ใช่เนื้อทองคํานี่นะเนื้อทองคํามันก็ยังมีเปอร์เซ็นต์ที่แตกต่างทองคำอ่ะเขาอธิบายถูกแล้วมันเป็นธาตุบริสุทธิ์นะไม่ว่าจะสมัยก่อนหรือสมัยใหม่มันก็สามารถทําให้บริสุทธิ์ได้สมมติโอเค99.99ว่าไปสามารถทําได้ของเก่า99.9ก็ทําได้ของใหม่99.9ก็ทําได้แต่มันจะทําไม่ได้ใช่ไหมหรือจะทําเป็นทอง90ก็ทําได้หรือเอาทองเก่ามาทําทอง90ก็ทําได้นะผสมในสัดส่วนที่ชักตรงวัดได้นะทีนี้ไปบอกว่าทองเหลืองสมัยเก่ามันเป็นธาตุบริสุทธิ์โอ้ตกม้าแล้วนะตายแล้วนะทองเหลืองมันไม่ใช่ธาตุบริสุทธิ์มันมีทองแดงแล้วก็ผสมกับอะไรนั่นน่ะผมส่งไปให้ดูสังกะสีมันคานามายอะไรอะไรของเขาแต่ผมก็ไม่ได้อ่านหรอกแต่ผมรู้ว่าไอ้ทองเหลืองเนี่ยมันไม่ใช่ธาตุบริสุทธิ์แน่ๆนะมันเป็นสารมันเป็นธาตุผสมเออทีนี้การที่เราบอกว่าธาตุผสมเนี่ยมันเป็นธาตุบริสุทธิ์มันก็คนละเรื่องกันแล้วนะแล้วให้ไปดู
แม้แต่ทองเก่าผมบอกว่าทองเก่ามันก็ดูไม่ออกหรอกเพราะทองใหม่มันก็ทําเป็นทองเก่าได้มันก็ทําให้เหลือเป็นบริสุทธิ์ได้นะทองเหลือง มันเป็นธาตุผสมท่านนะทองคําอ่ะมันใช่แต่ไอ้ทองเหลืองเนี่ยมันไม่ใช่นี่พอความเชื่อผิดใช่ไหมความเชื่อผิดมันเกิดอะไรขึ้นความเข้าใจผิดอธิบายผิดคิดไปเองแล้วก็สรุปเองเออเองจริงๆแล้วเนี่ยผมถึงบอกว่าความจริงยิ่งใหญ่นะสำคัญที่สุดถ้าเราไม่รู้ความจริงอ่ะเราก็หลงไปตามนะเวลาอธิบายสุดยอดเลยฟังเซียนใหญ่มาฟังครูมาครูรู้ผิดสิทธิ์มันก็ผิดพลาดเหมือนกันทีนี้ถ้าเรามีโอกาสได้ไปเรียนโดยที่เรามิได้วิเคราะห์ข้อมูลจากใครๆไม่ว่าจะเป็นเป็นใหญ่หรือว่าครูหรือว่าใครตั้งตนคนชำนาญการแต่หากว่ามันไม่ได้เป็นความจริงกับตาลปัดมันหาความจริงจากสิ่งเหล่านั้นมันไม่ได้แล้วเราจะไปบอกว่าอันดับหนึ่งไปยึดเนื้อนะอันดับสองไปยึดพิมพ์อันดับสามไปยึดนู่นยึดนี่ยึดความเก่าหลงทางนะแล้วมันแท้ดูยังไงอ่ะเนี่ยเห็นไหมมันเก่าไงเก่าแล้วมันยังไงมันแท้มาล่ะตอนเนี่ยมันพิมพ์เนี่ยพิมพ์หลวงพ่อเงินเลยมันแท้มาล่ะอ้าวผมก็ดูดีเนี่ยมันเป็นพิมพ์นี่เลยนะสับชายสี่ชายห้าชายก็รู้มันแท้หรือเปล่าล่ะอย่างน้อยนี่ดูเนื้อเนี่ยดูเนื้อมันเก่าใช่ไหมเนื้อแบบนี้นะยางมันหมดยางแล้วมันอย่างนู้นอะไรมันก็ว่าไปมันแท้ยังไงอ่ะเออของปลอมทําได้ไหมโอ้ยของปลอมมันจะปลอมไม่เหมือนก็มึงที่มึงพูดอยู่เนี่ยมันปลอมซึ่งปลอมไม่เหมือนปลอมไม่ได้ที่มึงมาแสดงมาสอนอธิบายมันปลอมอย่างเงี้ยเป็นต้นยังไม่รู้ตัวแล้วก็ไปว่าคนอื่นเขามึงไม่รู้หรอกมึงรู้เงาแม่พิมพ์มึงก็ไม่เห็นตัวกูเห็นดิกูถึงรู้นะไปว่าคนอื่นเขาไม่เห็นไปสรุปคนอื่นว่ามึงไม่รู้หรอกกูก็เห็นเป็นหมื่นๆแล้วมันแท้เวลาแม่พิมพ์แบบนั้นถ้าเราไม่รู้ข้อที่จริงเลยเนี่ยเราก็จะใบแดกเหมือนกันแล้วก็อธิบายไปบนความเชื่อของเราไปดุยดุยดุยไปด่าคนนู้นทีไปว่าคนนู้นทีตัวเองไม่รู้อะไรไม่มีข้อมูลอะไรเลยไม่รู้จริงอะไรแต่ไปด่าคนอื่นไม่รู้จริงไอ้อย่างเงี้ยมันไม่ถูกนะจะไปตบหัวเขาต้องอธิบายข้อถูกต้องให้เขาด้วยไม่ใช่ตบหัวแล้ววิ่งหนีกระโดดถีบแล้ววิ่งกลับบ้านนะมันไม่ใช่วิสัยของการเป็นผู้รู้ผู้ชํานาญการนั่นมันนักเลงดังนั้นเนี่ยเวลาเราไปบอกเขาเนี่ยแล้วเราก็ต้องมีคําอธิบายด้วยเขาจะรับฟังหรือไม่รับฟังก็ช่างหัวมันอะไรแต่ว่าความจริงมันเป็นอย่างที่เรารู้มันเราบอกไปความจริงแล้วผมพูดด้วยข้อเท็จจริงแล้วนะผมว่าผมพูดถูกแล้วยึดเนื้อไม่ได้หลวงพ่อเงินยึดเนื้อไม่ได้เพราะว่าเวลามันมาผสมกันเนี่ยเราไม่รู้หรอกว่ามันมีอะไรบ้างนะผมเคยไปหล่อพระหล่ออะไรอย่างเงี้ยเราจะเห็นว่ามันไม่เหมือนกันไงมันก็จะมีทองเหลืองโรงงานมาส่วนหนึ่งแต่อีกส่วนหนึ่งอ่ะมันก็จะมีพวกพานถาดเก่าทองเหลืองโบราณตะบันหมากแหวนทองคําก็มีที่หักหักต่างหูต่างหูมีข้างเดียวอะไรอย่างเงี้ยเขาก็มาใส่บางคนก็ถอดเลสถอดอะไรใส่แล้วแต่ละเบ้ามันก็ไม่เหมือนกันเนื้อมันก็ไม่เหมือนกันมีแก่ทองไม่แก่ทองดังนั้นเนี่ยจะไปบอกว่าทองเหลืองเก่ามันบริสุทธิ์โอ้โน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 ไม่เหมือนกันหรอกไม่เหมือนไม่มีทางนะมันไม่มีทางแล้วแต่ละเบ้ามันไม่เหมือนกันไงนะบางคนก็ใส่ไปเบ้านั้นเลยเบ้าเดียวทองเป็นถอดสร้อยทองใส่ลงไปก็มี5 บาท10 บาทเขาก็เอาไอ้นี่มารับเขาไม่ได้เป็นคนๆแบบแกงนะถ้าเราไปดูเขาไม่ได้เป็นคนๆอย่างแกงนะเขาก็ไปรับเอากระบวยรับเสร็จแล้วปุ๊บเขาก็ใส่ไปในเบ้าเลยนะหลอมไปทันทีเดี๋ยวนั้นแล้วไงอ่ะมันเนื้อเหมือนกันไหมมันก็ไม่เหมือนกันพอไม่เหมือนกันแล้วเนื้อไหนแท้ก็เนื้อมันไม่เกี่ยวไงมันไม่ได้ทําให้พาร์ทแท้หรือไม่แท้มันเกิดมาจากในกระบวนการผลิตเดียวกันนะงั้นก็ดูพิมพ์ก็ไม่เหมือนกันก็การขึ้นหุ่นมันการขึ้นหุ่นหุ้มหุ่นปักหุ่นขยื่นเขาเรียกอะไรขยื่นยวงไอที่เขาทําอ่ะ
มันก็ไม่เหมือนกันมันก็อาจจะมีสะทงสะเทือนแล้วมันก็มีผลต่อหุ่นต่อรูปทรงมันควบคุมการผลิตไม่ได้นะมันก็ทําให้ภาพไม่เหมือนกันความร้อนไม่เท่ากันไม่เหมือนกันชนวนเล็กใหญ่วิ่งเข้าไม่เหมือนกันน้ําหลอมละลายทองจะวิ่งลงหัวไปเยอะๆไอ้ข้างหลังเนี่ยมันก็ไม่ได้มีทองคำเพราะทองคำมันหนักกว่ามันลงไปที่หัวไปยอดของพวงอ่ะยอดขององค์พระเขาเรียกว่าหล่อช่อมันก็วิ่งไปที่ช่อหมดช่อแหลมแหลมจนข้างล่างมันคว่ำหัวลงนะเหมือนเสียนผ้ามันจะอยู่ข้างล่างนะเวลาเขาหล่อมันจะไหลลงไปทองคําก็เลยไปไหลอยู่ที่เสียนพระเยอะนะเวลาเขานั่นเขาตัดหัวพระไปไงเออเพราะทองคํามันอยู่ตรงนั้นเยอะมันโดนไฟนะแล้วน้ําหนักทองคํามันมากมันจะไหลลงไปที่ข้างล่างดังนั้นเนี่ยเอาถ้าเราดูช่อของหลวงพ่อเงินนะเหมือนกับพระพุทธรูปอะทองคําจะไปอยู่ด้านล่างเยอะสุดก็คือองค์ที่อยู่ยอดอ่ะองค์นั้นอาจจะมีเนื้อทองคําเยอะที่สุดในขณะที่เนื้อถัดมาเนี่ยก็มีไม่เหมือนกันแล้วถูกไหมเออก็เหมือนกันใช่ไหมมวลสารมันไม่เหมือนกันนี่เอาคิดง่ายๆหินกับแป้งเวลาเราโยนลงไปเนี่ยแป้งมันก็ลอยอยู่ข้างบนหินมันก็หล่นไปข้างล่างเพราะมันหนักกว่ามันก็หล่นลงไปใช่ไหมดังนั้นเนี่ยแป้งมันก็ถ้าเราคนๆไปตอนแรกเนี่ยมันก็ไม่เข้าหรอกยังไงหินมันก็ตกจมอยู่ข้างล่างอันนั้นมันเป็นหลักธรรมชาติของมันดังนั้นเนี่ยถ้าเราจะบอกว่าเฮ้ยเราต้องเนื้อแก่ทองหลวงพ่อเงินเนี่ยเขาจะไปเนื้อเอาไอ้ตรงกลางไงข้างบนนี่ก็บันลายหมดใช่ไหมเนื้อมันไม่เหมือนกันในช่อเดียวกันเนื้อมันก็ไม่เหมือนกันไม่ใช่เหมือนกันดังนั้นเนี่ยเวลาเราผมถึงบอกว่าขบวนการผลิตเนี่ยมันสําคัญถ้าเราไม่รู้จักขบวนการผลิตเนี่ยแล้วเราเที่ยวไปสรุปว่าทองเหลืองมันต้องเป็นอย่างนี้ต้องเป็นอย่างนี้เนื้อต้องเป็นอย่างนี้อย่างนี้สมเด็จต้องมีอย่างนี้เนื้อต้องเป็นต้องเห็นต้องเป็นอย่างนี้ในหลักแห่งความเป็นจริงแล้วมันทําไม่ได้หรอกนะเราไปกําหนดให้มีให้เห็นให้เป็นไม่ได้นะเราจะต้องเข้าใจหลักของการผลิตด้วยขบวนการผลิตที่ควบคุมไม่ได้ด้วยเหล่านี้เป็นต้นเราจะเห็นว่าคนที่ไปว่าคนอื่นนะว่าเฮ้ยมันก็ผิดเฮ้ยแต่มันก็ผิดจริงๆก็ไม่ได้ดูตัวเองว่าถูกมีคําอธิบายที่ถูกที่ชัดเจนไหมนะก็บอกว่าเฮ้ยเรามีคําอธิบายที่ชัดเจนแต่มันหยัดย้อนแย้งกันอยู่ไงย้อนแย้งนะทีนี้ชัดเจนเรื่องอะไรเรื่องเนื้อมันก็ไม่ชัดเจนแล้วเรื่องเดียวนี้ก็ตกมาแล้วถูกไหมทองเหลืองมันธาตุบริสุทธิ์ตายแล้วอาจารย์เรียบร้อยทองคำนี่ใช่เป็นธาตุเดียวนะตายแล้วไงแล้วจะบอกว่าเราชัดเจนผมไม่บอกแล้วว่าผมชัดเจนแต่ว่าผมจะบอกว่าผมมีวิธีนะวิธีที่จะให้ความรู้ได้ซ้ำไปผมก็รู้อยู่แล้วนะผมอธิบายได้หมดเลยไม่ใช่ว่าอวดว่าเราอธิบายเมื่อกี้แต่ผมเพียงแต่บอกว่าเขาอธิบายผิดเขายึดผิดอะไรที่มันผิดเนี่ยผมก็จะบอกเพื่อนว่าอย่าไปอย่าไปอย่าไปนะมันเป็นไปไม่ได้มันเป็นอย่างนั้นไม่ได้นะผมก็วิเคราะห์ให้เห็นเป็นฉากๆเลยว่าเออมันเป็นไปไม่ได้เพื่ออะไรเพื่อเพื่อนเองนะไม่ใช่เพื่อผมหรอกผมรู้อยู่แล้วนะเพียงแต่ผมบอกว่าบอกเพื่อนว่าวันหลังคุณอย่าไปพูดอย่างนี้นะอายเขานะอย่าไปบอกว่าโอ้ยหลวงพ่อเงินเนี่ยผมก็ต้องยึดเนื้อต่างยึดได้ที่ไหนเบ้าแต่ละเบ้าไม่เหมือนกันนะไปดูพิมพ์ก็ไม่เหมือนกันสามชายสี่ชายห้าชายนั่นแหละมันคือความเพี้ยนพิมพ์มันก็เพี้ยนได้นะหรือว่าจะเป็นเรื่องของพระที่เป็นขี้ตรงขี้ตามันก็ พระเนื้อพระแท้ที่เป็นพิมพ์นิยมเนี่ยบางทียังมีขี้ตาให้เห็นก็มีนะดังนั้นเนี่ยมันอยู่ที่กระบวนการควบคุมการผลิตนะที่เขาบอกว่ามันไม่มีใครเรียนรู้จริงหรอกอันนี้ผมเห็นด้วย แต่ไม่ทั้งหมดเพียงแต่ว่า
ใครรู้ข้อเท็จจริงใครมีหลักฐานความจริงไอ้นั้นอ่ะมันจะรู้แต่แสดงว่าแม้ผมบอกว่ามันผมไม่เคยบอกว่าผมเกิดไม่ทันนะจริงอยู่ผมเกิดไม่ทันแต่ผมเรียนรู้ทันนะดังนั้นเนี่ยผมสามารถรู้ความจริงได้จากข้อเท็จจริงจากความจริงที่ผมพยายามจะบอกเพื่อนเนี่ยเรายึดความจริงความจริงมันยิ่งใหญ่นะแล้วเดี๋ยวมันจะตอบโจทย์ทุกเรื่องได้ไม่ใช่เกิดไม่ทันแล้วกูก็ไม่เรียนรู้กูก็เชื่อตัวเองว่าถูกอธิบายใส่เข้ามาบนความเชื่อของตัวเองแล้วมันผิดนี่พอมันผิดแล้วเราเป็นครูบาอาจารย์เราเป็นผู้ให้ความรู้เราเป็นคนสาธารณะที่ทุกคนให้ความเคารพนับถือเกิดเขาลืมคิดพิจารณาไปโอ้อาจารย์สุดยอดสุดยอดสุดยอดแล้วมันอธิบายผิดเออบางทีเอาพระปลอมมาโชว์โหมันยังแยกพระโรงงานกับพระทำมือไม่ได้เลยแล้วมันก็แท้นะครับนี่ครับดูนะครับตายห่าแล้วนี่คนก็ไปเชื่อกดถูกใจกดไลค์กดแชร์ละงมกลายเป็นอะไรไปกลายเป็นว่าสังคมอุดมงมงายไปด้วยความเชื่อในคนแล้วก็แชร์เชื่อไอ้คนนั้นก็แชร์มันไปนะยกยอปอปั้นกันไปโดยที่ไม่ได้ดูข้อเท็จจริงไม่ได้ดูความจริงไม่ได้ดูความถูกต้องไม่สนใจข้อมูลวิชาการหรือว่าความเป็นจริงตามที่สิ่งนั้นมันเป็นอ่ะกูเชื่อมันโอ้ยจันสุดยอดคิดดิคิดนะเวลาเขาพูดอะไรไม่ว่าใครพูดอะไรแม้แต่ผมพูดอะไรเนี่ยก็ให้คิดตามแล้วเราจะมองเห็นเลยว่าไอ้คนพูดอ่ะคนอธิบายเนี่ยมันอธิบายตรงจุดไหมตรงประเด็นไหมมันเข้าใจพาร์ทแท้ดีไหมหรือว่ามันพูดไม่รู้เรื่องอะไรเลยขัดแย้งอะไรหมดไอ้นู่นไอ้นี่หาอะไรผสมปนเปฟังแล้วกูไม่รู้เรื่องเออไอ้นั่นอย่าไปฟังมันถ้าเราฟังแล้วเนี่ยคือวินาทีนี้ผมสอนให้เพื่อนรู้จักใช้ความคิดวิเคราะห์แยกแยะเรื่องราวต่างๆให้มันเป็นขั้นตอนและเดี๋ยวเราจะเข้าใจระบบของมันนะแล้วเราก็จะไม่เชื่อหรอกว่าเอ้ยพระต้องเป็นอย่างนั้นต้องเห็นไอ้นี่ต้องมีไอ้นั่นต้องอย่างนั้นอย่างนี้ถ้ามีมึงคนเดียวที่รู้คนอื่นเขาไม่รู้ด้วยก็เพราะมึงไปกําหนดให้เป็นอย่างนั้นมันก็เลยเป็นอย่างนั้นไงแล้วเอาองค์อีกองค์นึงมาดิมันมีไหมก็ไม่มีเหมือนองค์ที่บอกต้องเป็นอย่างนั้นตกลงแล้วมันแท้ไงอ่ะไม่รู้กูอยากให้แท้ไงเออกูเป็นกรรมการกูมีชื่อเสียงไงกูรับรองได้ไงใช้ความรู้อะไรของมึงประสบการณ์ไม่ได้ช่วยอะไรหรอกนะก็อย่างที่ท่านผู้อธิบายเมื่อกี้เขาก็บอกว่าที่ผ่านมามันไม่ช่วยอะไรมันไม่ช่วยอะไรเลยต่างคนต่างก็เชื่อกันไปนะแต่นี่เรากำลังเข้าสู่ยุคของข้อเท็จจริงฟังครูสมชายได้แต่ข้อเท็จจริงมันไม่มีความเชื่อเจือปนทุกคนต้องยึดความจริงเป็นหลักให้ได้แล้วก็เชื่อในความจริงนั้นนะนี่แหละคือมิติใหม่ของการเรียนรู้ไม่ใช่ว่าไม่มีคนรู้นะเพียงแต่คุณไม่รู้ว่าใครรู้คุณเข้าไม่ถึงความรู้แล้วคุณก็ไปเหมารวมว่าแม่งไม่มีใครเกิดทันหรอกไม่มีใครรู้หรอกแสดงว่าไอ้คนพวกนั้นมันกำลังใช้ความเชื่อของมันและให้เรายึดตัวของมันเป็นหลักกันทั้งนั้นนะจะเอาตัวเข้ามารับรองพระแท้จะเอากลุ่มเข้ามารับรองเอาสถาบันเข้ามารับรองเอาองค์กรเข้ามารับรองพระแท้แต่มันไม่เคยสอนเลยว่าให้พระรับรองตัวเองว่าแท้ได้เพราะความสามารถมันไม่มีมันความไม่รู้จริงเหล่านั้นนั่นแหละนะวันนี้เราจะกำลังจะเปลี่ยนวงการนี้แบ่งปันแชร์ความรู้กันไปให้ทุกคนมองเห็นข้อเท็จจริงเรียนรู้ได้แล้วก็ใช้วิชาพักเครื่องกันได้นะอันจะก่อประโยชน์ให้แก่ตนส่วนรวมทุกคนเลยนะไม่ใช่เพราะผมรู้แล้วนะมึงรู้ดีไม่ใช่ผมรู้ความจริงมันเป็นยังไงข้อเท็จจริงมันถูกต้องมันคืออะไรอะไรที่มันไม่ถูกต้องเนี่ยเดี๋ยวผมก็จะอธิบายได้ว่าอะไรอย่างนี้มันไม่ใช่เดี๋ยวน้ำยาทาคำนิ่มไม่ตอบโจทย์อย่างเงี้ยความรู้40-50 ปีมันไม่ช่วยอะไรความเป็นข้อที่จริงเรียนรู้จากพระองค์พระเองอ่ะเขาจะบอกอะไรได้กันเยอะนะทำให้เราเกิดความรู้ได้นะไม่ใช่เชื่อผมก็ไม่ได้เอาพระมาให้ดูนี่ใช่ไหมมีแต่ข้อมูลมีแต่ข้อที่จริง
เราฟังแล้วเราได้ข้อคิดมันสามารถนำไปปรับใช้กับวิธีคิดไม่ว่าจะเรื่องอะไรก็แล้วแต่ไม่ว่าจะคุยสนทนากับไอ้ความเชื่อทั้งหลายเรื่องเราก็สามารถใช้สิ่งที่ผมพยายามบอกเพื่อนๆเนี่ยว่าให้เราใช้ความรู้ไล่เอาความจริงเข้าไปจับเอาความจริงเข้าไปจับอย่าเอาความเชื่อส่วนตัวผมก็เชื่ออย่างนั้นเหมือนกันผมก็คิดว่าอย่างนั้นเหมือนกันอันนี้ไม่ใช่ละจริงเหรอเวลาเขาพูดแล้วจริงเหรอใช่ไหมสงสัยไหมเฮ้ยทองเหลืองเป็นธาตุบริสุทธิ์เหรอจริงเหรอไม่ใช่มั้งไปคนๆตุ๊บตุ๊บเดี๋ยวเราก็มาเดี๋ยวเราก็นั่นไงผมก็รู้อยู่แล้วมันไม่ใช่มันต้องเป็นอย่างนี้มันน่าจะเป็นอย่างนี้แสดงว่าเราถูกทำไมมึงถูกเฮ้ยเขาเล่นพระมาหลายสิบปีนะถ้าข้อมูลมันผิดมันไปถูกได้ไงนะก็เราถูกไงทำไมมึงถูกก็ความจริงมันถูกไงเอองั้นก็เราก็เคารพความจริงเราก็เคารพความถูกไอ้ที่ผิดใช่ไหมเราก็แก้รับรู้ว่ามันผิดเราก็ได้ความรู้ใหม่ว่าเอ้ยนี่มันถูกเออมันถูกแต่ไอ้ถูกหรือไม่ถูกเนี่ยมันก็ไม่เกี่ยวกับพระแท้ไงใช่ไหมรู้จักทองเหลืองรู้จักส่วนผสมทองเหลืองรู้จักอะไรผมก็เลยรู้จักพระแท้คนละเรื่องคนละเรื่องนะแต่ว่าไม่ใช่ว่ารู้ไอ้เรื่องนี้ยังผิดเลยแล้วจะไปบอกว่าผมรู้เรื่องนั้นมันก็คนละเรื่องจริงอยู่แต่ว่าผมไม่รู้จะพูดยังไงนะมันคงเป็นเรื่องของความรู้ล้วนๆล่ะนะก็เหมือนกับว่าคนบางคนแหละที่บอกเอ้ยผมจบตรงนี้มาผมจบตรงนี้ผมเรียนจบตรงนี้ผมไปตรงนี้มาผมรู้จักตรงนี้ผมก็เลยรู้จักพระแท้มันคนละเรื่องนะวิชาพระแท้วิชาพระเครื่องมันคนละเรื่องนะจริงๆนะผมว่ามันคนละเรื่องอ่ะมันเป็นศาสตร์อีกศาสตร์หนึ่งไปเลยซึ่งไม่อิงศาสตร์ใดด้วยไม่ได้อิงประวัติศาสตร์ไม่ได้อิงอะไรเท่าไหร่ด้วยไอ้นั่นมันเป็นส่วนประกอบถ้าเราแยกว่าเฮ้ยคนที่เก่งพระเครื่องเนี่ยก็จะต้องอยู่กรมศิลปากรหรืออะไรเพราะเขาเก่งด้านประวัติศาสตร์เขาไปขุดซากโบราณคดีไอ้นั่นมันคนละเรื่องนะการแยกยุคแยกสมัยได้รู้จักพระที่เคยไปขุดไปพบเจอแยกได้อันนั้นอ่ะผมไม่เถียงหรอกนะแต่ว่ามันแท้ไหมที่ไปขุดเจอเนี่ยอะไรเป็นเหตุทําให้พระแท้ไอ้นี่สําคัญกว่าสำคัญที่สุดมันก็คือวิชาพระเครื่องซึ่งมันไม่เกี่ยวกับวิชาโบราณคดีนะเหมือนกับอักษรศาสตร์โบราณคดีมันก็แยกกันไปแยกวิชาพระเครื่องก็เป็นวิชาของพระเครื่องไปแต่มันไม่มีใครสอนไม่มีใครมาพูดถึงนะเราขาดบุคลากรอย่าไปเชื่อว่าเขาเป็นเตียนใหญ่อย่าไปเชื่อว่าเขาเป็นครูอย่าไปที่ผ่านมามันผิดหมดมันไม่มีวิชาการพอไม่มีวิชาการใครอยากจะเป็นเซียนก็ได้เห็นป่ะเกื่อนเมืองเลยพระปงพระปลอมอะไรมาใครอยากจะใส่เข้าไปว่าเป็นพระแท้วันนี้ครับเล่านิทานนิยายเข้าไปมันแท้ยังไงก็ไม่รู้นะทุกคนเป็นอาจารย์ใหญ่ได้เป็นเซียนใหญ่ได้ตั้งชมรมองค์กรตัดสินพระเครื่องได้แต่ไม่มีข้อเท็จจริงไม่มีความชัดเจนนะในอนาคตผมว่ามันจะชัดเจนขึ้นเพราะมันมีคนรู้เกิดขึ้นเยอะมากมายแล้วไม่ใช่ผมรู้คนเดียวคนหนึ่งก็รู้นะเพื่อนๆที่ฟังผมเนี่ยหลายคนก็เริ่มรู้เห็นไหมมันเปลี่ยนความรู้มันเปลี่ยนเกิดไม่ทันก็เรียนรู้ทันได้ถ้าคุณเรียนรู้ได้ถูกทางแต่ถ้าเราเรียนรู้ไม่ถูกทางก็หลงอยู่อย่างนั้นนะมันก็ไม่มีทางกลุ่มไม่กลับและยิ่งไปยึดคนไปยึดความเชื่อของคนแต่ละคนไม่รู้จะไปยึดใครเป็นหลักได้เวลาเราเห็นพระต่อให้เทียนใหญ่แค่ไหนพระปลอมก็คือพระปลอมทำไมรู้ว่าพระปลอมความรู้ไงความจริงไงมองเห็นไงเรียนรู้ได้ไงปัญญาเกิดได้ไงนะเราก็ไม่ต้องไปเกรงใจไปเกรงกลัวว่าโอ้อาจารย์สุดยอดครับเจ๋งครับเช่าแต่พระปลอมมาล้วนๆไปฟังคนอธิบายเอาพระปลอมล้วนๆมาไปเอาให้คนพวกนี้รับรองพระปลอมเป็นพระแท้แต่พระปลอมเราก็คือพระปลอมแต่พระปลอมมันแท้เห็นยังเข้าใจแล้วใช่ไหมว่าผมพูดอะไรเนี่ยมันก็เป็นตรงนี้แหละนะต่อให้พระเราเหมือนเขาอ่ะเราซื้อตลาดล่างโอ้ยซื้อขนซื้อเข้าไปก็ไม่แท้สักทีส่งไปประกวดเป็น10เป็น20องค์มันเหมือนเซียนนี่ตำหนิเดียวกันหมดเลยก็ไม่แท้ไว้เลย
มันต้องมีอะไรสักอย่างเราก็คิดว่าเออมันอาจจะเดี๋ยวนี้มันปลอมฝีมือเหมือนยิงพระให้มันก็ปลอมพระมันก็ปลอมพระเราก็ปลอมนะพอกันนะแต่ทีนี้เราไปยกเขาให้เล่นพระปลอมแล้วเราพอเราได้พระปลอมไปมันก็ไม่เล่นกันหรอกอันแล้วพระแท้เป็นไงอธิบายไม่ได้หายากพระแท้หายากกูเลยเล่นพระปลอมกันได้ยังไงนะเออก็ไม่รู้จะพูดยังไงคงต้องมีวิชาอย่างเดียวนะเอาตัวรอดกันให้ได้มีความรู้ให้ถูกทางแล้วเดี๋ยวเราก็มีหนทางที่เราจะเดินด้วยตัวของเราเองแหละนะที่ผ่านมามืดมิดเหลือเกินมืดสนิทไม่รู้ทางออกคืออะไรไม่รู้อะไรคือความรู้ได้ซ้ำนะเราถึงไปเชื่อคนเหล่านั้นพอเราเริ่มมีความรู้เราก็เริ่มเออเฮ้ยเฮ้ยมันไม่ใช่จริงด้วยใช่ไหมเหล่านี้แหละเดี๋ยวมันก็จะเปลี่ยนแปลงนะความจริงมันจะเข้าไปแทนที่แล้วมันจะคงอยู่ด้วยมันคงอยู่ได้ตลอดไปเพราะอะไรเพราะพระแท้รับรองตัวเองว่าแท้ได้ผมไม่ต้องรับรองไม่ต้องมีใครรับรองยังได้เลยทีนี้มาทุกคนรู้เห็นอธิบายเข้าใจเคารพความจริงกันได้มันก็สังคมสงบสุขนะไอ้พวกที่มาไลค์ก็ไม่จำเป็นหรอกนะมันก็เหมือนแบงค์โบราณใช่ไหมคนที่เขารู้จักแบงค์โบราณพอโชว์มาปุ๊บเนี่ยเปิดราคามาเขาก็ไปซื้อกันได้ไม่ต้องไปเล่ถามใครใช่ไหมเออเนี่ยผมว่านะมันจะเกิดขึ้นแหละนะผมดูแล้วมันทุกคนเริ่มตื่นตัวกับความรู้ใหม่ที่ผมลงไปนะตื่นตัวเพื่อเรียนรู้และค้นหาความจริงแล้วก็ดีใจแล้วก็ภูมิใจกับตัวเองว่าที่ตัวเองสามารถเออเฮ้ยคนอื่นก็ตอบว่าองค์นี้แท้ว่ะกูก็ว่าแท้กูดูเป็นนี่ว่ะใช่ไหมคนอื่นเขาก็ดูเป็นเหมือนกันนะพออย่างนี้ปลอมอ้าวเออปลอมปลอมจริงคนอื่นก็ดูปลอมหมดอ่ะทำไมมันรู้นะวิชาทําให้เรารู้นะไม่ใช่ความเชื่อกี่องค์มาถามสมชายเดี๋ยวสมชายตั้งโต๊ะใครอยากรู้แท้เท็จเดี๋ยวผมเช็คให้ไปอุ่นหนาฝากแข้งข้างกันเต็มนะผลสุดท้ายสมชายแม่งไม่รู้นี่ว่าหลอกให้กูไปเงี้ยไปรอทั้งวันเงี้ยในอนาคตก็ไม่ต้องแล้วทุกคนดูเป็นสนุกกว่านะเราหลงมาในวังวนแห่งความเชื่อมานานและเราก็ควรจะพิจารณาตัวเราเองอะสำคัญนะเราเลิกต้องเริ่มเปลี่ยนจากตัวเราเองเทน้ำออกไปซะให้หมดนะอะไรที่มันไม่ถูกต้องหรืออะไรอะนะหรือเรียนรู้มาจากครูเก่าๆ40-50 ปีที่แล้วเขายังบอกเลยว่ามันหลงทางมันหลงทางจริงดังนั้นเนี่ยคนรุ่นเก่าถามว่าหลงทางไหมหลงทางเพราะมันขาดวิชาเนี่ยวันนี้เรามันเริ่มมีวิชาปรากฏตัวก็เราก็พยายามคิดละกันคิดให้คิดและหาทางเดินให้ถูกคือหลายๆท่านนะคนที่ให้ความรู้ก็เอาความรู้ผมไปใช้แล้วผมเห็นแล้วเริ่มพูดเรื่องกระบวนการผลิตเริ่มพูดเรื่องแฮนด์เมดว่าควบคุมพิมพ์ทรงไม่ได้คุมเนื้อไม่ได้อาจจะมีภาษาอังกฤษกิบใส่เข้าไปก็แล้วแต่ก็คือทำให้มันดูโปรเฟชชั่นอลขึ้นประมาณนั้นทำให้ดูว่าเขาเป็นมืออาชีพจริงๆแล้วมันก็ความรู้มันก็เหมือนสมชายเอาไปใช้แต่ว่ามันก็ยังไม่สมบูรณ์นะเพราะยังมีข้อเท็จจริงที่เราจะต้องเดินทางกันอีกไกลแต่ว่ามันเป็นการดีที่เอาไปช่วยกันเผยแพร่ใครจะพูดมันก็เหมือนกันเนื้อพิมพ์ความเก่ามันยึดไม่ได้นะเนื้อถูกพิมพ์ใช่ความเก่าได้เลยแท้คนละเรื่องนะมันไม่มีอะไรที่จะบ่งบอกได้เลยสมัยก่อนนู้นเลยก็มีนะยึดฝ่ายหนึ่งยึดเนื้อไปฝ่ายหนึ่งก็ยึดพิมพ์แล้วหนักๆเข้าก็มารวมกันยึดเนื้อยึดพิมพ์อ่ะมาแชร์กันก็ยึดเนื้อยึดพิมพ์พอยึดเนื้อยึดพิมพ์ไปอีกคนหนึ่งยึดความเก่าแล้วก็มารวมกันก็กลายเป็นมาปนกันยึดเนื้อยึดพิมพ์ยึดความเก่า
อีกคนหนึ่งก็ยึดร้อยตัดตอกอ่ะก็มารวมกันอีกกลุ่มหนึ่งก็มารวมเนี่ยจะกลายเป็นองค์กรขึ้นมาทีนี้องค์กรก็ไปกําหนดว่าไอ้เนื้อเนี่ยก็คือมาตรฐานพิมพ์ก็คือมาตรฐานความเก่าก็คือมาตรฐานร้อยตัดต่อก็คือมาตรฐานและเราก็อยู่กันอย่างนี้มาเป็นหลายทศวรรษจนวันหนึ่งมีคนแหกข้อบอกมันไม่ใช่ก็โดนด่าไปพักหนึ่งไม่พักหนึ่งอ่ะก็เป็น10 ปีโดนด่ามาตลอดก็ไม่เป็นไรความจริงก็คือความจริงนะความจริงมันยิ่งใหญ่ไงผมบอกแล้วระยะทางพิสูจน์ม้านะการเวลามันก็พิสูจน์ความจริงของมันผมบอกแล้วไงว่าเดี๋ยวความจริงมันก็เกิดช้าเกิดเร็วผมไม่รู้ผมคำนวณตรงนั้นไม่ได้แต่ผมรู้ว่ามันจะเกิดนะความรู้มันจะต้องเปลี่ยนแปลงผมก็ไม่รู้ว่ามันจะเปลี่ยนแปลงตรงช่วงไหนแต่ผมก็รู้ว่ามันเปลี่ยนแปลงเพราะอะไรเพราะความจริงมันเป็นแบบนั้นแต่ไอ้ที่ผ่านมามันเป็นความเชื่อมันเป็นแบบนั้นแล้วมันยึดไม่ได้ที่ผมบอกยึดคนก็ไม่ได้ยึดองค์กรยึดอะไรยึดใบประกวดใบประกาศใบไม่ได้อะไรเพราะอะไรเพราะความรู้มันไม่ถูกต้องมันไม่ได้วางอยู่บนความจริงแต่หากจากนี้ไปถ้าเรายึดความจริงเป็นหลักความจริงมันอยู่ที่ไหนไม่ได้อยู่ที่สมชายมันอยู่ที่พระให้เรียนรู้ที่พระดูจากพระและเดี๋ยวเราจะเข้าใจนะให้พารับรองตัวเองไม่ต้องมาให้สมชายก็ได้ไม่ต้องมาให้กลุ่มพักเครื่องเรื่องง่ายๆรับรองก็ได้แต่คนเหล่านี้เขาดูเป็นเขาเข้าใจดูว่าพระแท้หรือไม่แท้ได้แต่พระทำไมถึงบอกได้ก็เพราะพระเขาแท้เขาเป็นอย่างนั้นทุกคนเรียนรู้เหมือนกันก็ตอบได้เหมือนกันสิ่งเหล่านี้แหละมันจะเป็นปรากฏการณ์ที่ถัดจากนี้ความจริงมันจะเปลี่ยนแปลงแล้วมันจะต้องเปลี่ยนแปลงไปอย่างนั้นผมก็ได้พยายามอธิบายเรื่องว่าเดี๋ยวดูเดี๋ยวมันก็เปลี่ยนตามนะแล้วก็พระที่ตัดสินไปแล้วเดี๋ยวมันก็เคยแท้นะเคยแท้บานตะไทยนะใครจะเก็บสะสมไว้เยอะแยะยังไงก็แล้วแต่เดี๋ยววันหนึ่งความจริงมันปรากฏมันก็จะตรวจสอบข้อที่จริงได้เมื่อตรวจสอบข้อที่จริงได้นั่นแหละมันก็เคยแท้หรือมันจะแท้อยู่ได้อันนั้นมันก็เป็นอีกกรณีนึงนะแต่ผมจะบอกแล้วไงว่าในอนาคตทุกคนตรวจสอบกันได้นะความรู้มันตรวจสอบได้นี่นะมันมีเครื่องมือเกิดขึ้นแล้วมันมีข้อที่จริงเกิดขึ้นแล้วมีคนคิดค้นได้แล้วมีเครื่องมือที่จะเช็คได้แล้วว่าองค์ไหนแท้ไม่แท้นะครับก็ค่อยๆเรียนรู้ไปนะครับจริงๆอ่ะหลายท่านก็มีความรู้อยู่แล้วหรอกพอที่จะมีความรู้เรื่องว่าพาร์ทแท้มันเป็นคล้ายๆอย่างนี้แต่ก็ไม่รู้ว่ามันคืออะไรถ้าเราเรียนรู้ไปได้ถูกทางนะเราก็จะมองเห็นแล้วเราก็จะเก็บสะสมพระแท้ได้ยิ่งได้มีผู้ชี้แนะแล้วเรารู้ว่าพระแท้เพราะอะไรอันนี้เรื่องนี้สำคัญนะพอเรารู้แล้วว่าอ๋อมันแท้เพราะอย่างนี้มันมีหน่วยวัดค่าแบบนี้หน่วยวัดค่ามันคืออะไรแล้วเราย้อนกลับไปดูแล้วเราเข้าใจเลยว่าอ๋อมันเป็นอย่างนี้เองเรามองข้ามเรามองไม่เห็นนะเรามองไม่เห็นความรู้ต่างหากนะแต่จริงๆอ่ะเรารู้แต่เราไม่รู้ความจริงมันคืออะไรนะนั่นแหละคือสิ่งสำคัญพอเรารู้ข้อเท็จจริงแล้วเราจะเกิดอะไรเราก็จะเกิดความเชื่อมั่นว่าเออสิ่งที่เราคนที่เป็นอยู่แล้วนะคนที่เคยจับผิดจับถูกเยอะกว่าจับผิดนะเขาก็จะเริ่มผมก็สงสัยแบบนี้มาตั้งนานนะเวลาดูพระแท้ผมก็ดูแบบนี้แต่ผมก็ไม่รู้มันคืออะไรมันเป็นอย่างนี้อะไรเงี้ยมันจะเสริมขึ้นไปมันก็จะทำให้เข้าใจได้ง่ายขึ้นทำให้มั่นใจในตัวเองได้มากขึ้นกล้ามากขึ้นที่จะคอมเมนต์ก็ดีหรืออะไรก็ดีนะคนเราเมื่อใช้ความรู้บนความเชื่อที่ผมบอกไม่ว่าจะอธิบายหรือตัดสินเนี่ยมันก็ไม่มีทางได้ข้อเท็จจริงถูกต้อง 100% ได้เลยนะเพราะว่าอะไรเพราะมันใช้ความเชื่อล้วนๆใช้ความเชื่อส่วนตัวยิ่งในอดีตที่ผ่านมาทุกคนต่างกันเชื่อต่างกันเชื่อต่างกันเชื่อแล้วเราก็นับถือคนพวกนั้นที่เขาเชื่อแบบนั้นเขาก็เชื่อตามใจชอบของเขาไงวันไหนเขาอยากจะเชื่อว่าใช่เขาก็เชื่อว่าใช่วันไหนเขาไม่เชื่อว่าใช่เขาก็เปลี่ยนแปลงแล้วมันก็มาทะเลาะกันเองทะเลาะกันตรงไหนอ้าววันก่อนบอกว่าแท้อะไรมาตาแตกมาอะไรอย่างเงี้ยคือมันไม่มีจุดยืนไงทุกคนมันไม่มีจุดยืนนะ
ะเลาะกันด่าทอกันไปแตกคอกันไปแต่ในขณะเดียวกันถ้าเรารู้เหมือนกันเรียนรู้มาอยู่บนพื้นฐานเดียวกันความจริงเดียวกันเนี่ยผมว่าสิ่งเหล่านี้มันจะเป็นเรื่องดีที่เราจะรวมคนที่มีความรู้เหมือนกันรวมแอดเวนเจอร์ประมาณนั้นน่ะก็คือรวมคนเก่งๆเข้าด้วยกันบนความรู้เดียวกันแล้วทุกคนก็ต้องร่วมกันนะไม่ใช่รักษาผลประโยชน์นะก็คืออธิบายความรู้แล้วก็แบ่งปันความรู้กันไปดังนั้นเนี่ยเมื่อมีเกิดเหตุร้ายเกิดขึ้นหรืออะไรอย่างเงี้ยเราก็ย่อมสามารถที่จะตรวจสอบข้อเท็จจริงอะไรกันได้ไม่ใช่ว่าโอ้ทุกวันนี้มันตรวจสอบไม่ได้นะผมจะบอกให้ทุกคนก็ขัดแข้งขัดขากันต่อเป็นความเชื่อนะอย่างปัจจุบันนะตามความเชื่อใครเชื่อยังไงก็ไปตามนั้นไม่ถูกนะผมบอกแล้วมันไม่ถูกมันไม่มีข้อเท็จจริงเพราะคนสอนสังเกตดูมันก็ไปเรื่อยของมันตามความเชื่อความตัดงายตัดตีลังกาตัดอะไรก็ว่ากันไปถามว่าแล้วข้อเท็จจริงคืออะไรไม่รู้กูก็ฟังมาแบบนี้มึงเกิดทันนะมึงเกิดทันเกิดไม่ทันนะแต่ว่าเรียนรู้ทันเราก็สามารถที่เราก็จะมีข้อโต้แย้งได้เราไม่ใช่ว่าเราไม่เห็นด้วยเราตะแบงเราไอ้นั่นมันบอกใช่กูตอบไม่ใช่นะเหมือนกับมีบางคนอ่ะพอผมบอกว่าใช่นะมันก็ตอบว่าไม่ใช่มันด่าไปผมบอกว่าเอ้ยมีกรอบของกระจกนี่มันปลอมนะมันก็บอกมันไม่ใช่มีกรอบของกระจกเนี่ยเว้ยมันเป็นเต้นวาสนาบารมีน้อยคนที่จะหูน้อยคนที่เต็มเกื่อนเมืองนะไอคนที่โต้แย้งส่วนมากพวกนี้มันก็เสียผลประโยชน์ทั้งนั้นด่าทอคนที่มานั่งฟังตบชายไปกินหญ้ามึงก็มานั่งฟังทุกวัน มึงไม่รู้คนหนึ่งก็บอกเขารู้ทำมึงไม่รู้ก็ตลกดีนะมันเขาเรียกว่าอะไรอ่ะความจริงมันจะเข้าไปในระบบได้เร็วหรือช้านะมันก็อยู่ที่เพื่อนเพื่อนช่วยกันช่วยกันหมายถึงว่าแชร์ก็ดีหรือว่าสอนกับคนอื่นก็ดีให้เข้าใจในสิ่งที่เราเข้าใจแล้วเข้าใจบางส่วนแล้วแล้วถึงตอนนั้นแหละมันก็จะพัดแท้พอพักไม่ใช่ใบรับรองใบรับรองเนี่ยมันจะไม่มีก็ได้ในอนาคตแต่ช่วงแรกๆมันก็อาจจะจำเป็นต้องมีแล้วก็ต้องดูว่าใครรับรองคนไหนรับรองสายไหนรับรองนะวันข้างหน้าจะเป็นสายพระเครื่องเรื่องง่ายๆรับรองก็ได้นะเพราะคนพวกนี้ดูดิเขาตอบได้หลายคนตอบได้หลายคนเข้าใจได้เรียนรู้ได้ทำความเข้าใจได้มองเห็นได้นะมันไม่ได้จะอะไรละมันอยู่ที่หน้าพระแล้วพระแท้อยู่ที่พระแล้วนะทุกคนคงดีใจคงที่จะเป็นดูพระเป็นนะผมเข้าใจความรู้สึกของพวกท่านนะรู้สึกได้เลยผมก็รับรู้ได้เลยนะว่าท่านเริ่มเรียนรู้ได้และความรู้สึกท่านจากที่ท่านมีความรู้เนี่ยท่านรู้สึกอย่างไรนะแต่สำหรับผมอะผมแบ่งปันเฉยๆแล้วนะเพราะผมพอนะผมไม่ได้ยึดติดสวัสดีครับครูตอนนี้ต้องยึดความเป็นจริงและถูกต้องที่สุดได้ใช่ครับมันไม่มีทางนั่นแล้วอะจริงๆแล้วความจริงมันเป็นเรื่องยิ่งใหญ่นะถ้าความจริงก้าวแรกเราถูกต้องเนี่ยมันก็เหมือนเราเดินทางถูกมันไปได้ตลอดถ้าเราหลงทิศแล้วมันก็ผิดทางนะที่ผ่านมาหลงทิศหมดเลยนะผมบอกนะที่ผมบอกว่ามันกลับตาลปัตรในอนาคตอ่ะดังนั้นเนี่ยความรู้ที่ผ่านมามันวางอยู่บนความเชื่อทั้งหมดเลยแล้วความเชื่อเนี่ยโอกาสที่มันจะถูกต้องเนี่ยมันมีไหมมีแต่มันน้อยแล้วทีนี้ว่าด้วยความที่มันมีน้อยอ่ะมันก็ไปอยู่แต่ละคนก็ไม่รู้จะเชื่อใครที่มันจะถูกต้องพอความรู้พวกนี้มันมารวมกันแล้วมันคนละเรื่องคนละราวไปคนละทิศคนละทางก็มีนะที่เขาบอกว่ารักใครชอบใครมันก็เลือกเนี่ยกับคนนั้นไปเล่นสายไหนมันก็ไปสายนั้นอะไรอย่างเงี้ยนะโดยที่ไม่มีใครบอกว่าคุณควรยึดความจริงควรยึดความจริงควรอยู่ในความจริงเรียนรู้อยู่ในความจริงแล้วก็ไม่ต้องเชื่อผมไม่ต้องเชื่อผมแต่ทุกคนบอกเฮ้ยต้องฟังเนี่ยผมดูนะครับเป๊ะๆผมอธิบายคุณสมบัติตัวเองไม่อธิบายคุณสมบัติพระแท้อย่างไร
อธิบายพระเคยขายเคยรู้ว่าแท้เคยตัดสินว่าแท้เคยเดี๋ยวมันก็เคยหมดไงเพราะว่าความรู้มันไม่ถูกต้องมันก็เดี๋ยวมันก็เคยแท้ทั้งนั้นเคยมีประสบการณ์ผมมาเห็นพระเคยแท้มาเยอะแต่จริงๆวันนี้ที่เราพูดกันอยู่เนี่ยนะมันชัดเจนตรงจุดที่ว่าแยกแยะเลยนะเราแยกแยะด้วยความจริงด้วยหลักฐานด้วยเครื่องมือด้วยหน่วยวัดค่าอย่างเงี้ยเมื่อผมเน้นย้ำเลยนะเพราะมันเป็นเรื่องจริงๆเราไม่ได้ว่าเออเชื่อผมที่เชื่อผมมาให้เชื่อความจริงนะทุกคนต้องเคารพความจริงแล้วความจริงเนี่ยมันก็จะยั่งยืนอยู่ไปเรื่อยๆนะวันข้างหน้าผมตายไปแล้วความจริงมันก็ยังอยู่ที่ไหนอยู่กับพวกท่านทั้งหลายที่นั่งฟังมันก็ไม่ตายความรู้มันไม่ตายมันเกิดขึ้นมาแล้วแล้วมันเป็นความจริงแล้วมันคงอยู่อะไรที่มันไม่ถูกต้องเดี๋ยวมันก็คนเขาก็ไม่กล่าวถึงมันไม่ใช่ความจริงนะแต่ที่เรากำลังอยู่เนี่ยทุกวันนี้ที่ผมมานั่งพูดเนี่ยทุกคนบอกว่าเฮ้ยมึงไม่มีผลประโยชน์อะไรแล้วมึงมาเสียเวลาจริงๆอ่ะยอมรับว่าเสียเวลาแต่เพียงแต่ว่าผมเสียเวลาแต่ว่าทุกคนได้ประโยชน์จากการเสียเวลามันก็คุ้มไม่ว่าจะคนเดียวเพราะว่ามันเป็นเรื่องจริงมันถ่ายทอดออกไปแล้วเดี๋ยวคนอื่นมันก็ถ่ายทอดกันออกไปได้เองนะยอมเสียเวลาแต่ขอให้มันได้ข้อเท็จจริงที่ถูกต้องอย่าหลงไปนะให้เกิดปัญญาเอาไปใช้กับตัวเองแล้วถ้ามีคนฟังผมเนี่ยอย่างตอนนี้เท่าไหร่เนี่ยแม้จะไม่เยอะ61ท่านก็ไม่เป็นไรแต่ทุกคนอะรู้แยกแยะความรู้ด้วยปัญญาของตัวเองได้แล้วข้อเท็จจริงความถูกต้องความชัดเจนขององค์ความรู้ได้แล้วแม้แต่คนเดียวผมก็ถือว่าผมประสบความสำเร็จในการให้ความรู้นะไม่ต้องเยอะแต่ขอให้เป็นรู้จริงนะความรู้ก็ไม่ต้องเยอะแต่ขอให้มีข้อเท็จจริงนะไม่ใช่รู้ไปบนความเชื่อสมชายเชื่อไปทีกูก็เชื่อไปอีกรอบนึงนี่มันมาจากต้นฉบับเขารู้จริงเขาให้ข้อเท็จจริงเขามีความจริงแล้วก็มีความจริงใจมากในการที่เราจะให้ความรู้นะมันข้างหน้านะมันจะเกิดสิ่งดีๆขึ้นกับทุกคนที่รับที่ยึดในความเป็นจริงเป็นหลักทุกคนได้ประโยชน์จากสิ่งที่ผมพูดนะล้วนได้ประโยชน์จากการรับฟังคิดวิเคราะห์แยกแยะเกิดปัญญาได้มองเห็นภาพแท้ได้จริงนะมองเห็นพระแท้ได้จริงอธิบายพระแท้ได้จริงจากสิ่งที่เรารู้ได้รับฟังไปได้เรียนรู้ไปอันนี้แหละก็ผมก็ดีใจนะก็ดีใจแล้วในความเป็นครูนะลูกศิษย์เรียนรู้ได้เข้าถึงวิชาที่เขาสอนได้มันภูมิใจมากกว่าเพราะว่าเดี๋ยวมันยังมีเรื่องอื่นเยอะเราก็ยังค่อยๆเนี่ยเราค่อยๆเรียนรู้ไปอะไรถูกอะไรผิดเดี๋ยวผมมานั่งอธิบายให้ส่วนคนเรามันผิดพลาดกันได้ทุกคนก็มีสิทธิ์ผิดพลาดจากความเชื่อที่ตัวเองยึดเหนี่ยวแต่ว่ามันไม่ยากถ้าเราจะเปลี่ยนแปลงเหมือนกับเราอ่ะเราก็เคยอาจจะรู้ผิดๆเราเชื่อมาผิดๆเราเข้าใจว่าเรารู้ถูกต้องแล้วแต่พอเรามาดูข้อเท็จจริงมาดูความจริงมาเจอคำอธิบายด้วยความจริงมันก็ไม่ยากที่เราจะเปลี่ยนแปลงเพื่อเรียนรู้ใหม่นะให้มันถูกต้องเพราะเราจะต้องใช้วิชาที่มันถูกต้องเท่านั้นเราจะไม่ใช่ว่าใช้ความเชื่อถ้ามันไม่ถูกต้องก็เท่ากับว่าคือเราจะเจตนาหรือไม่เจตนาในการให้ความรู้แล้วมันไม่ถูกต้องอ่ะมันก็จะกลายเป็นภาพที่คนอื่นเขาจะมองว่าเราหลอกแดกแหกตาได้นะมันก็ไม่พ้นข้อครหานี้ได้สมมติเราจะขายต้นกระบองเพชรเราไปส่งต้นกล้วยไปให้เขาเงี้ยมันก็ใช้ไม่ได้นะมันก็เราก็หลอกเขาแล้วไงเราก็คิดว่าเขาไม่รู้แต่บางคนเขาก็รู้นะในอนาคตทุกคนก็คงต้องเคารพความจริงเพราะว่าวันนี้เรามีความจริงปรากฏเราเรียนรู้บนความจริงกันได้แล้วแล้วก็คงไม่มีใครปฏิเสธที่จะแหกข้อออกไปเพราะว่าถ้ามันใช้วิชาที่แหกข้อออกไปคนอื่นที่เขารู้เขาก็จะจับผิดได้อยู่ดีแม้แต่ผมเนี่ยถ้าวันนี้ผมพูดอะไรผิดพลาดไปวันข้างหน้าเนี่ยทุกคนก็จะจับผิดผมได้อยู่ดีเพราะว่าทุกคนได้ความรู้จากผมไปก็จริงแต่ก็สามารถใช้ความรู้นั้นตรวจย้อนทางความรู้เช่นเดียวกัน
นะอันนี้ก็คือสิ่งดีนะผมว่าทุกคนโกหกกันไม่ได้นะวันนี้ท่านอาจจะดูเหมือนว่าผมโกหกแต่จริงๆพอท่านมาสัมผัสผมได้แล้วจะบอกว่าเฮ้ยทุกเม็ดเลยนะความจริงทุกเม็ดเลยผมไม่มีโกหกเลยนะนั่นแหละแล้วเราก็จะเคารพนับถือในความรู้กันได้นะแล้วก็เราจะนับถือที่ข้อเท็จจริงความจริงความจริงยิ่งใหญ่นะคนให้ความรู้เป็นความจริงผมเชื่อว่ามันก็ยิ่งใหญ่กว่านะครับก็ฝากเพื่อนเพื่อนทุกคนก็ให้ข้อคิดไว้แบบนั้นโอเคครับคืนนี้สมควรแก่เวลานะครับก็ขอให้ปัญญาจงสถิตกับเพื่อนเพื่อนแล้วก็หลับฝันดีราตรีสวัสดิ์พรุ่งนี้พบกันใหม่2 ทุ่มโดยประมาณสวัสดีครับ